่อนก็มีตาครับตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามครับแกเป็นทหารแล้วแกเรียนมวยไทยนะครับเริ่มซ้อมมวยอายุ8ขวบครับแต่ว่าซ้อม9ขวบครับชกมวยมาประมาณ300กว่าครั้งครับแล้วก็ได้แชมป์ทั้งหมด6เส้นครับแชมป์ WBC WMC แล้วของสภามวยไทยโลกแล้วของสหพันธ์มวยไทยโลกครับรุ่นมิดเดิลเวทครับรุ่น160ปอนด์แล้วก็แชมป์ราชเนินรุ่น160ปอนด์นี่2เส้นที่ว่าผมไปสอนใน GSP ที่แคนาดานั้นผมไปสอนเขา3ครั้งสุดท้ายที่ว่าเขาต่อย UFC ครับแล้วประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็การที่ว่าไปทำงานตรงนั้นได้ประสบการณ์มานี่ถือว่าก็ดีนะครับแล้วก็ GSP นี่เขาเป็นคนที่ว่าดีมากๆเขาช่วยเทคแคร์อะไรหมดทุกอย่างแล้วก็เป็นกันเองกับผมกับ GSP ครับ Jordan Lamkin knock out everybody in the gym on the same dayI really think they're that good. And when it comes to the stand-up game, nobody could touch them. And you see they have such a calm, serene, zen-like approach to training. And when you have a cool head there, taking care of business for you, it makes you confident because they've done it so many times. สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือได้ไปเผยแพร่มวยไทยครับศิลปะไม่ไม้มวยไทยประจำชาติอันถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมครับทุกอย่างที่ว่าผมรู้ผมศึกษาเนี่ยผมว่ามวยไทยนี่มันดูแบบทุกอย่างแบบสวยงามนะครับมันเป็นการยืนต่อสู้ระหว่างคนสองคนใช่ไหมแล้วก็มีกรรมการห้ามแล้วก็เวลาเห็นเขาเตะเขาต่อยนี่มันดูนี่คิดว่าเรารู้เรานั้นเลยนะครับแล้วมันก็ดูแบบว่าดูเท่กว่ากีฬาอย่างอื่นผมว่ามวยไทยนะครับผมดีใจครับผมดีใจตอนแรกถ้าพูดจริงๆตอนแรกผมอาจจะมาที่นี่ตั้งแต่ใหม่ๆแล้วครับผมรู้จักไอ้ AK นี่ก็ส่วนมากจะรู้จักตั้งแต่เป็นพวก MMA ครับเป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นทีมที่มีคุณภาพครับแต่ว่าผมเข้ามาตรงนี้ผมอยากจะมาทำมวยไทยให้มันมาช่วยคุณไม้ให้ทำมวยไทยให้เท่าเทียมกับแบบมีชื่อเสียงระดับแบบเหมือน MMA ครับ